ถ้าวันนั้นไม่ป่วยถึงขนาดว่าต้องไปนอนที่โรงพยาบาลก็คิดว่าคงไม่มีวันนี้ว่าจะต้องออกกำลังกายแบบนี้คิดว่าตัวเองคงยังแข็งแรงอยู่เหมือนคนทั่วไปนะครับพอป่วยมากๆอยู่เข้า ICU ที่โรงพยาบาลเนี่ยทำให้เรามาคิดย้อนว่าทำไมเนี่ยเราป่วยขนาดนี้แล้วเราเองจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ยังไงจนออกจากหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลมาก็เริ่มออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ได้จริงจังอะไรมากมายจนมาเมื่อประมาณสัก6ปีที่แล้วนะครับก็เริ่มออกกำลังกายจริงจังได้กำลังใจจากเพื่อนและครอบครัวนะครับว่าการออกกำลังกายคิดว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้เรามีชีวิตยืนยาวมากขึ้นการออกกำลังกายเริ่มต้นเริ่มด้วยการเดินประมาณ2กิโล3กิโล5กิโลพอเดินได้ก็เริ่มอยากวิ่งแต่วิ่งจริงๆแล้ววันแรกมาในกิโลเดียวนี่แทบใจขาดเลยพอเริ่มสนุกกับการวิ่งก็เพิ่มระยะวิ่งไปเรื่อยๆจนวิ่งระยะ21กิโลได้นะครับอาจจะเป็นเพราะความประมาทหรือว่าตัวเองคิดว่าตัวเองแข็งแรงแล้วทำให้ตัวเองซ้อมคิดว่าน่าจะซ้อมมากเกินไปหรือเปล่าวันนั้นผมวิ่งเพิ่งวิ่งได้ประมาณสัก7กิโลก็เกิดแน่นหน้าอกขึ้นมาจุกเสียดแน่นหน้าอกก็เลยบอกลูกสาวพาไปส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าถึงโรงพยาบาลตรวจแล้วปรากฏว่าเส้นเลือดหัวใจผมเกิดการอุดตันทำให้หัวใจวายเฉียบพลันต้องทำการฝืนหัวใจเดี๋ยวนั้นเลยนะครับก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยประมาณ2เดือนผมก็ไปทำการไปเช็คด้วยการวิ่งสายพานที่โรงพยาบาลตอนเช็คก็ถือว่าปกติทุกอย่างถือว่าแข็งแรงด้วยซ้ำหลังจากนั้นมา2เดือนก็วิ่งมาเกิดเหตุการณ์เส้นเลือดหัวใจอุดตันขึ้นมา1เวลานะครับบางคนย่างว่าไม่มีเวลาผมเองเนี่ยทำงาน8โมงเช้าหรือ8โมงครึ่งผมต้องออกจากบ้านนะครับแต่เราก็ข้ามตรงนี้ได้ก็คือเราต้องขอตื่นเช้าออกกำลังกายตีสี่เริ่มวิ่งหรือบางวันก็ตีห้าตีสี่ตีห้าก็เริ่มวิ่งสร้างวินัยให้ตัวเองครับว่าต้องก้าวผ่านเรื่องเวลา1เวลานะครับ2ความเจ็บปวดในการเบื้องต้นหมายถึงความเจ็บปวดในที่นี้หมายถึงว่าการออกกำลังกายครั้งแรกมันต้องมีการปวดเมื่อยร่างกายทุกอย่างเนี่ยถ้าก้าวผ่านถ้าบอกว่าแรกบอกว่าเหนื่อยและเจ็บปวดขาปวดแข้งวันที่2ไม่ออกกำลังกายวันแรกที่ผ่านมาเหมือนกับว่าเราทำไปโดยเปล่าประโยชน์การออกกำลังกายตอนนั้นคิดว่าอย่างเดียวว่าตัวเองต้องสุขภาพดีสิ่งที่จะได้ตามมาก็คือว่าร่างกายเพิ่มขึ้นสุขภาพก็ดีขึ้นผลการตรวจเลือดต่างๆในร่างกายก็ดีขึ้นคอเลสเตอรอลน้อยลงหัวใจเต้นดีขึ้นหัวใจเราสูบฉีดทำงานสม่ำเสมอทำให้ร่างกายทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นเราเองก็กล้ามเนื้อทุกอย่างก็แข็งแรงขึ้นสุขภาพก็ดีขึ้นตามมานะครับ